สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำยังไงดีสาวสวยหลุดหน้าสดแฟนเปิดประตูมาเห็นครั้งแรกช็อกหนีไปเลยหญิงสาววัย20ปีขอความช่วยเหลือเหล่าดีเจคนดังหลังคบแฟนมาปีกว่าไม่เคยเห็นหน้าสดมาก่อนวันหนึ่งเปิดประตูมาเจอหน้าสดเข้าถึงกับหนีไปเลยโดยหญิงสาวเล่าว่าแฟนอายุมากกว่า30ปีเขาไม่เคยเห็นหน้าสดเราเลยแฟนคนนี้ค่อนข้างดูดีเขาดูแลตัวเองดีมากเราเดินคู่กันเหมือนราหูเขาขาวใสสะอาดเรากับโปโลไม่ได้คบกันแบบเปิดตัวพาเขาสังคมของทั้งคู่จนมาช่วงนี้โควิดออกไปกินข้าวนอกบ้านไม่ได้ต้องมากินข้าวในห้องปกติออกไปกินข้าวเขาจะโทรมาว่าจะมาถึงกี่โมงวันนั้นเขาเปิดประตูเขามาเลยเจอหน้าเราแบบเป็นอีป้าเขาทำหน้าเหวอช็อกไม่เคยเห็นผิวหน้าเราจริงๆมาก่อนปกติตัวเองจะแต่งหน้าจัดมากโบ๊ะอย่างนะเคยไปเที่ยวกันตอนนอนเราก็แอบแต่งหน้าเพราะไม่มั่นใจมากเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วหนูไลน์มาแล้วกันพอกินข้าวกันเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมองหน้าเราเท่าไหร่ความสัมพันธ์หลังจากนั้นเขาก็ดูช็อกๆพอไปคลอเคลียเขาก็จะปัดเขาเฉยชาไปเลยจากที่หวานมุ้งมิ้ง 2-3 วันนี้เราคิดว่าเขาเห็นหน้าสดเราแล้วเราไม่กลัวแค่ลงแป้งฝุ่นเบาๆอยากให้เขาเห็นความสดใสของวัย20เขาบอกทำไมตาดำแบบนั้นพร้อมถามดีเจจะใช้คำพูดแบบไหนให้เขาเห็นคุณค่าไม่ใช่ที่หน้าตาขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ